ช่วงนี้กลับมารับชมไทยบันเทิงเช่นเคยครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปชมเรื่องราว7ข้อเท็จจริงหลังทฤษฎีสมคบคิดสหรัฐจัดฉากเหยียบดวงจันทร์แม้เหตุการณ์ที่ยานอพอลโล11นำมนุษย์ไปลงเหยียบพื้นดวงจันทร์จะผ่านมานานถึงครึ่งศตวรรษแล้วแต่ผลสำรวจขององค์การนาซาก็ยังชี้ว่ามีชาวอเมริกันราว 5% ที่ไม่เชื่อว่าเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นี้เกิดขึ้นจริงและพากันกล่าวหาว่าเป็นการจัดฉากตบตาผู้คนเพื่อเอาชนะสหภาพโซเวียตชาติมหาอำนาจคู่แข่งซึ่งในขณะนั้นมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอวกาศที่เหนือกว่าถึงจำนวนคนที่มองว่าภารกิจอพอลโล11เป็นเรื่องลวงโลกจะมีอยู่ไม่มากนักแต่ก็มากพอที่จะทำให้ความเชื่อดังกล่าวอยู่ยั้งยืนยงมานานได้ถึง50ปีไม่ว่าบรรดานักวิทยาศาสตร์ของนาซาจะพยายามออกมาชี้แจงอย่างไรก็ตามต้นกำเนิดทฤษฎีสมคบคิดมาจากไหนทฤษฎีสมคบคิดเรื่องรัฐบาลสหรัฐจัดฉากเหตุการณ์เหยียบดวงจันทร์โดยถ่ายทำกันในโรงถ่ายภาพยนตร์หรือทะเลทรายบางแห่งนั้นเริ่มเป็นข่าวเล่าลือตั้งแต่ทีมนักบินอวกาศกลับถึงโลกใหม่ๆเลยทีเดียวแต่ความเชื่อนี้เริ่มหนักแน่นเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นในปี1976เมื่อนายบินเคซิงอดีตทหารเรือและลูกจ้างของฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัทร็อกเก็ตไดผู้ผลิตจรวดขนส่งอวกาศให้นาซาได้ตีพิมพ์หนังสือเราไม่เคยไปดวงจันทร์กรณีช่อโกงเงิน 30,000 ล้านดอลลาร์ของอเมริกาหนังสือเล่มนี้ได้รับความนิยมอย่างมากและถูกใช้อ้างอิงในการผลิตภาพยนตร์สารคดีว่าด้วยทฤษฎีสมคบคิดในโครงการอวกาศของสหรัฐหลายต่อหลายเรื่องซึ่งช่วยโหมกระพือให้กระแสความข้องใจสงสัยขยายวงกว้างออกไปอีกนอกจากนี้บรรยากาศอันอึมครึมของการเมืองอเมริกันในช่วงทศวรรษ1970ยังสร้างความรู้สึกหวาดระแวงไม่ไว้ใจอำนาจรัฐทำให้คนจำนวนมากพร้อมจะเชื่อในเรื่องทฤษฎีสมคบคิดได้ง่ายโอลิเวอร์มอร์ตันนักเขียนเรื่องวิทยาศาสตร์และบรรณาธิการชาวอังกฤษแสดงความเห็นในเรื่องนี้ไว้ว่าหากจุดประสงค์ของโครงการอพอลโลคือการแสดงพลังอำนาจและความสามารถของรัฐบาลอเมริกันในการทำสิ่งต่างๆทฤษฎีสมคบคิดที่เชื่อว่ามันเป็นเรื่องลวงโลกก็คือการชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลอเมริกันมีอำนาจมากเพียงใดในการทำให้ผู้คนเชื่อในสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงหนังสือของนายเคซิงได้ระบุถึงจุดที่น่าสงสัยในภาพเหตุการณ์ที่สองนักบินอวกาศคือนีลอาร์มสตรองและบัซอัลดรินเหยียบย่างไปบนดวงจันทร์และปฏิบัติภารกิจต่างๆซึ่งองค์การนาซาและผู้เชี่ยวชาญหลายคนได้ออกมาชี้แจงตอบโต้ข้อสงสัยดังกล่าวแล้วดังต่อไปนี้เป็นการจัดฉากถ่ายทำขึ้นมาจริงหรือฮาวเวิร์ดเบอร์รี่อาจารย์ประจำหลักสูตรมหาบัณฑิตด้านการผลิตภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์มหาวิทยาลัยฮาร์ดฟอร์ดเชียร์ของสหราชอาณาจักรได้ระบุไว้ในบทความของเขาซึ่งตีพิมพ์ในเว็บไซต์วิชาการ The Conversationโดยฟันธงว่าเหตุการณ์เหยียบดวงจันทร์ของภารกิจอพอลโล11ไม่สามารถจะถ่ายทำขึ้นด้วยเทคนิคทางภาพยนตร์หรือวิดีโออย่างแน่นอนก่อนหน้านี้ฝ่ายที่เชื่อในทฤษฎีสมคบคิดกล่าวหาว่านายสแตนลีย์คูบริกผู้กำกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดชื่อดังของยุคนั้นช่วยนาซาถ่ายทำเหตุการณ์ที่มนุษย์ลงเดินบนดวงจันทร์ในโครงการอพอลโลถึง6ครั้งหากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการจัดฉากถ่ายทำนายเบอร์รี่บอกว่าภาพวิดีโอที่ได้จะต้องมีอัตราเฟรมที่30ภาพต่อวินาทีซึ่งเป็นมาตรฐานปกติของยุคนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วคลิปวิดีโอของนาซามีอัตราเฟรมที่10ภาพต่อวินาทีเนื่องจากบันทึกภาพเหตุการณ์จริงด้วยกล้องชนิดพิเศษซึ่งถ่ายทอดภาพนิ่งเป็นภาพเคลื่อนไหวผ่านสัญญาณวิทยุหรือที่เรียกว่า SSTVฝ่ายที่เชื่อทฤษฎีสมคบคิดบางคนยังกล่าวหาอีกว่านาซาใช้วิธีทำภาพให้เคลื่อนไหวช้าลงแบบสโลโมชั่นเพื่อที่จะได้ดูเหมือนนักบินอวกาศกำลังเคลื่อนไหวในภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำแต่นายเบอร์รี่แย้งว่าวิธีการนี้จะต้องใช้กล้องที่บันทึกภาพด้วยอัตราเฟรมสูงขึ้นกว่าปกติหรือสร้างเฟรมภาพเพิ่มเติมแทรกลงไปซึ่งจะทำให้วิดีโอที่เป็นภาพเคลื่อนไหวช้ามีความยาวมากเกินกว่าจะเก็บบันทึกไว้ในจานแม่เหล็กของยุคนั้นได้หากทฤษฎีสมคบคิดเป็นจริงเท
ทีมงานที่ถ่ายทำเหตุการณ์เหยียบดวงจันทร์แบบปลอมๆจะต้องใช้จานแม่เหล็กที่มีความจุมากกว่ามาตรฐานของครึ่งศตวรรษก่อนถึง 3,000 เท่าในการบันทึกภาพสโลโมชั่นความยาว143นาทีซึ่งเป็นไปไม่ได้คำถามที่ว่าทำไมธงชาติสหรัฐถึงโบกสะบัดบนดวงจันทร์ที่ไม่มีลมพัดดร.ไมเคิลริชนักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตลอสแอนเจลิสให้คำอธิบายในเรื่องนี้ว่าบนดวงจันทร์ไม่มีอากาศและกระแสลมแต่ธงชาติสหรัฐที่2นักบินอวกาศในภารกิจอพอลโล11ติดตั้งกลับดูเหมือนโบกสะบัดอยู่เนื่องจากแรงสะเทือนที่เกิดขึ้นขณะพยายามปักเสาธงลงบนพื้นดวงจันทร์นอกจากนี้ยังมีข้อเท็จจริงที่ว่าบนดวงจันทร์มีแรงโน้มถ่วงต่ำกว่าบนโลกราว6เท่าและมีการใช้ราวยึดตัวผืนธงเอาไว้ด้วยทำให้ธงชาติสหรัฐสามารถคงรูปคล้ายกับผืนธงที่ปลิวสวายตามแรงลมได้คำถามที่ว่าเหตุใดท้องฟ้าของดวงจันทร์จึงมืดสนิทไร้ดวงดาวคนที่ไม่เชื่อเรื่องการไปเหยียบดวงจันทร์ยังตั้งข้อสงสัยว่าทำไมท้องฟ้าของดวงจันทร์ดูมืดสนิทไม่มีดวงดาวต่างๆปรากฏให้เห็นตามที่ควรจะเป็นทั้งความขาวสว่างจ้าบนพื้นดวงจันทร์ก็ดูจะตัดกันมากเกินไปกับท้องฟ้าสีดำคล้ายกับมีการใช้ไฟดวงใหญ่อย่างสปอตไลท์ส่องสว่างอยู่ศาสตราจารย์ไบรอันคอเบอร์เลนผู้เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีรอเชสเตอร์ของสหรัฐอธิบายเรื่องนี้ว่าสปอตไลท์ที่ฝ่ายทฤษฎีสมคบคิดกล่าวหานั้นมีอยู่จริงแต่เป็นดวงไฟขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ห่างไกลออกไปมากซึ่งก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองในกรณีนี้แสงอาทิตย์ตกกระทบพื้นผิวดวงจันทร์และสะท้อนขึ้นมาจนดูสว่างจ้าทำให้แสงดาวโดยรอบที่ริบหรี่อยู่แล้วยิ่งดูมืดดำขึ้นไปอีกเราจึงไม่สามารถมองเห็นดาวบนท้องฟ้าของดวงจันทร์ในภาพที่ส่งมาจากภารกิจอพอลโล11ได้เว้นเสียแต่จะมีการเพิ่มเวลาเปิดหน้ากล้องบันทึกภาพให้รับแสงนานขึ้นเท่านั้นคำถามที่ว่ามีรอยเท้านักบินอวกาศบนพื้นแข็งได้อย่างไรเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่พื้นดวงจันทร์ซึ่งน่าจะแห้งและแข็งมากเพราะไม่มีชั้นบรรยากาศและความชื้นจะสามารถมีคนประทับรอยเท้าเอาไว้ได้อย่างที่บัฟอันดรินได้ฝากรอยเท้าของเขาเอาไว้เรื่องนี้ศาสตราจารย์มาร์กโรบินสันจากมหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตทของสหรัฐบอกว่าเปลือกพื้นของดวงจันทร์นั้นแข็งมากก็จริงแต่ส่วนบนสุดก็ยังมีชั้นของดินและฝุ่นละอองที่เรียกว่าเรโกลิธปกคลุมอยู่ทำให้ผิวสัมผัสของดวงจันทร์ฟูนุ่มและถูกบีบอัดได้เมื่อมีแรงกดจากเท้าของคนที่เหยียบย่างลงไปอนุภาคของดินและฝุ่นละอองนี้ยังเกาะตัวกันได้ดีจนทำให้ส่วนขอบของรอยเท้ายังคงอยู่แม้เวลาจะผ่านไปนานแล้วก็ตามโดยคาดว่ารอยเท้ามนุษย์จะยังคงหลงเหลืออยู่บนดวงจันทร์ในอนาคตหลายล้านปีนับจากนี้เพราะไม่มีกระแสลมพัดทำลายร่องรอยดังกล่าวคำถามต่อมารังสีอันตรายน่าจะทำให้นักบินอวกาศตายไปแล้วไม่ใช่หรือมีข้อกังขาว่าบรรดานักบินอวกาศในโครงการอพอลโลมีชีวิตรอดหลังจากเดินทางผ่านแถบรังสีแวนอัลเลนซึ่งเกิดจากลมสุริยะทำปฏิกิริยากับสนามแม่เหล็กโลกมาได้อย่างไรองค์การนาซาชี้แจงถึงเรื่องนี้ว่านักบินอวกาศในภารกิจอพอลโล11ใช้เวลาอยู่ในแถบรังสีดังกล่าวไม่ถึง2ชั่วโมงระหว่างมุ่งหน้าสู่ดวงจันทร์ทั้งอยู่ในจุดที่รังสีอันตรายจากห้วงอวกาศมีความรุนแรงสูงสุดเพียง5นาทีจึงไม่ได้รับผลกระทบร้ายแรงจากรังสีนั้นแต่อย่างใดภาพหลักฐานมากมายยืนยันว่าการไปเหยียบดวงจันทร์เป็นเรื่องจริงยานโคจรสำรวจดวงจันทร์ LRO ซึ่งองค์การนาซาปล่อยเข้าสู่วงโคจรรอบดวงจันทร์ตั้งแต่ปี2009รวมทั้งยานสำรวจของนานาชาติได้ถ่ายภาพความคมชัดสูงที่เป็นหลักฐานของการไปเหยียบดวงจันทร์ในโครงการอพอลโลไว้เป็นจำนวนมากทั้งภาพรอยเท้าของนักบินอวกาศรอยล้อรถตระเวนสำรวจและอุปกรณ์ต่างๆที่ทิ้งไว้บนดวงจันทร์รวมทั้งธงชาติสหรัฐทั้ง6ผืนซึ่งยังคงอยู่บนเสาที่ตั้งตระหง่านเว้นแต่เสาธงของภารกิจอพอลโล11ที่ล้มลงเพราะแรงผลักจากเครื่องยนต์ขับดันของยานลูน่าโมดูลในระหว่างการเดินทางขากลับนอกจากนี้หลักฐานทางธรณีวิทยาเช่นตัวอย่างหินและแร่ธาตุต่างๆที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งนักบินอวกาศได้นำกลับมาจากดวงจันทร์
ก็ยังเป็นสิ่งยืนยันว่าการเดินทางครั้งนี้มีขึ้นจริงอย่างแน่นอนอีกสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ว่านีลอาร์มสตรองและบัซอัลดรินได้ไปลงเดินบนดวงจันทร์มาแล้วจริงๆก็คือแผงกรุกระจกขนาดกว้าง2ฟุตที่มีกระจกนับร้อยชิ้นติดตั้งอยู่โดยพวกเขาได้ทิ้งกระจกนี้ไว้เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์บนโลกทำการทดลองยิงลำแสงเลเซอร์ใส่แผงกระจกดังกล่าวนักวิทยาศาสตร์หลายคณะได้ทำการทดลองนี้และพบว่าลำแสงเลเซอร์สะท้อนกลับมายังโลกภายในระยะเวลาที่ถูกต้องซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ามีกระจกดังกล่าวอยู่บนดวงจันทร์จริงและใช้วัดระยะทางระหว่างโลกและพื้นผิวดวงจันทร์ได้ด้วยคำถามที่ว่าถ้าเป็นเรื่องโกหกทำไมชาติคู่แข่งมหาอำนาจไม่เปิดโปงเรื่องนี้โรเบิร์ตลอเนียสอดีตหัวหน้าทีมนักประวัติศาสตร์ขององค์การนาซาบอกว่าเป็นเรื่องน่าสงสัยอย่างยิ่งว่าเหตุใดสหภาพโซเวียตซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาจของสหรัฐในช่วงสงครามเย็นไม่เข้าร่วมผสมโรงกับฝ่ายที่เชื่อทฤษฎีสมคบคิดทั้งที่การเปิดโปงความจริงเรื่องมนุษย์ไม่ได้ไปเหยียบดวงจันทร์นั้นจะทำลายความน่าเชื่อถือและอิทธิพลของสหรัฐในเวทีการเมืองโลกลงอย่างมากสหภาพโซเวียตในขณะนั้นมีทั้งศักยภาพและความปรารถนาที่จะพิสูจน์ให้ได้ว่าภารกิจอพอลโล11เป็นเรื่องโกหกแต่ถ้าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องลวงโลกจริงเหตุใดทางการสหภาพโซเวียตถึงไม่พูดอะไรออกมาเลยสักคำท่าทีนิ่งเฉยเช่นนี้เป็นการแสดงออกที่ชัดเจนอย่างมากว่าการไปเหยียบดวงจันทร์ของสหรัฐเป็นเรื่องจริงลอเนียสกล่าวส่วนข้อกังขายอดนิยมที่มักสงสัยกันว่าเหตุใดสหรัฐไม่ดำเนินภารกิจส่งมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์อีกเลยหลังปี1972ก็มีคำอธิบายด้วยเช่นกันโดยนักวิเคราะห์หลายคนระบุว่าความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางการเมืองทำให้ไม่จำเป็นต้องทุ่มเทงบประมาณมหาศาลให้กับการแข่งขันส่งคนไปดวงจันทร์อย่างเอาเป็นเอาตายอีกต่อไปทั้งยังสามารถใช้เทคโนโลยีอวกาศที่ทันสมัยมากขึ้นส่งยานและหุ่นยนต์สำรวจไปแทนมนุษย์ได้อย่างไรก็ตามความสนใจของสหรัฐและนานาชาติที่จะส่งมนุษย์ไปลงบนดวงจันทร์อีกครั้งได้กลับคืนมาใหม่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพราะมีการเล็งเห็นถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากทรัพยากรบนดวงจันทร์และต้องการจะใช้ดวงจันทร์เป็นฐานในการเดินทางไปตั้งอาณานิคมบนดาวอังคารต่อไปทั้งหมดนี้คือ7ข้อเท็จจริงล้างทฤษฎีสมคบคิดสหรัฐจัดฉากเหยียบดวงจันทร์ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com ครับ